อนนี้เราก็อยู่ที่บางใหญ่นะวันนี้มาดู KR นะครับท้ายแบนนะครับเป็นรถที่เจ้าของเขาเอามาฝากสร้างนะฝากที่เขาสร้างตอนนี้ก็น่าจะ 95% แล้วนะครับผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับให้ดูข้างหน้านะครับเดี๋ยวเสียงค่อยฟังครับคันนี้เดิมมาเครื่องเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะครับพี่ใช่ครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เอาเครื่องมาผ่านะครับอันนี้คือผ่าเสร็จแล้วนะฮะเสื้อ1855ยังไม่ปอกนะครับแต่ว่าแพงมาแล้วคาบูนี่ก็ใหม่นะพี่เทียมอันนี้ก็เหมือนยังไม่ได้ทำอะไรมากมายนะแต่ว่าเฟรมเนี่ยใหม่เลยไหมพี่ใหม่อันนี้ทำที่ไหนครับสุพรรณบุรีเอ๊ะตรงไหนนะสีพระจันทร์ตรงนู้นหรือเปล่าที่เขาไปประมูลรถสถานนั้นไม่ใช่อันนั้นมันอ่างทองค่าทำสีเท่าไหร่พี่ยอด4,000เวลาเขาซ่อมสีเนี่ยพี่เขาเวลาเฟรมมันแตกเนี่ยเขาซ่อมให้เราด้วยไหมซ่อมนะปะถังด้วยอันนี้ท่อไม่ได้ตีตาเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงเลยปั๊มหลังก็จะเป็นเดิมๆเนี่ยนะเดิมเนี่ยเน้นเดิมๆเลยเนี่ยงานเดิมๆโหไม่ไหวอะไรแพงอะไรที่มันประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะฮะพวกอะไหล่รถพวกเนี้ยสองจังหวะพวกเนี้ยหายากใช้ได้อยู่ฮะเด็ดได้แล้วก็จะมีโชคนี่ก็พ่นสีใหม่โอ้ทำสปริงนะฮะสีส้มๆเนี่ยโครงเนี่ยก็ทำที่นี่พี่ทำแน่นอนเลยใช่ไหมส่งข้างในผมไม่ทำเองแล้วขี้เกียจแต่ก่อนแต่ก่อนพี่เขาทำสีเองนะแต่ว่านี่ก็เป็นงานสีธรรมดาเนี่ยนะผ่ามา2รอบแล้วผ่าที่นี่หรือเจ้าของผ่านี่แหละเพราะว่านี่ผ่าเลยครับผมเห็นว่าเจ้าของยูซิ่งนี่ไม่ใช่น้อยนะมาเป็นเดิมผมมาผ่าแล้วผมก็ไปลองอุ้ยมันขาดอย่างนี้เลยเหรอไอ้เนี่ยนอนจังไปเป็นว่าก็ต้องไปหาซื้อตัวใหม่แล้วก็ผ่าเครื่องใหม่อีกชุดเรือนไม้ก็เดิมๆเนี่ยใช่แผงคอทำสีเรียบร้อยมีขอญาตขึ้นเข้ามาพี่มีคนขึ้นเข้ามายังขอซื้อต่อได้ไหมเนี่ยปึ๊บโอ้ถ้าขับก็ประมาณนี้นะไฟติดทุกอย่างไฟหน้าไฟหลังติดไฟเบรกติดไฟเบรกติดยังไม่ตัดแต่ว่าตรวจสภาพนี้ต้องไปใส่ยะใส่ล้อไหมตรวจไม่ได้นะครับแต่ขอให้มีเล่มก็พอมีเอกสารนะจ้างคนเดียวเสียเงินไปโอเคนี่ก็ชุดหน้านี่เหมือนวิกเตอร์ผมเลยนะพี่ไม่มีอะไรเลยนะก็มันเป็นนี่ท้ายแบบของแค่อาตัวแรกมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะวิกเตอร์ก็นี่เลยหมดนี่เลยไม่มีอะไรคันนี้เน้นเดิมๆแล้วก็ท่อ1ใบเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยครับมากเลยฮะ
ได้ปกติอันเนี้ยไฟนี่ก็ใช้ได้เออไฟสูงใช้ได้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวพี่โอ้แต่ท็อปไฟได้ด้วยไฟเลี้ยวไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีเสียงเงียบมากเดิมเขาใส่มาหรือพี่เอามาขึ้นอันนี้มาล้อแม็กมาล้อแม็กมันไม่ใช่สภาพนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่มาอะไรเนี่ยโอ้มาเครื่องติดมาแบบคันนี้เลยคันนี้โค้งเอี่ยมนะพี่นะรถจอดปอกกระสอบเอี่ยมมากเลยอ่ะอันนี้ก็เตรียมรอคันนี้เตรียมรอขึ้นเขียงกำลังโมดิฟายอยู่เดี๋ยวลองดูให้ติดก่อนดูท่อดิ โอ้ยเท่ดูสภาพมันไม่น่าติดเลยเนี่ยตะปูมันเสียอยู่ยังไม่ได้แข็งเสียงดีนะเสียงดีตะบูมเสียไม่ได้ทำคันนี้ถ้าเสร็จแล้วขายที่บ้านไม่ถึงเอาบอกเกินๆมาประมาณอย่า 3,500 3,500 ขึ้น 3,000 ขึ้นนะราคาก็น่าโดนนะเครื่องยังดีนะพี่นะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขัดหรือยังไงหรือขัดมาแล้วหรือมันเอี่ยมมาอย่างนี้เลยเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยก็ E8 เอกสารพร้อมจดพร้อมจดเลยมันเป็นรถที่ครับประมูลถังถึงอะไรก็มาครบเป็นคันเสร็จแล้วอ๋อเป็นห้องพาไปดูเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอทำล้อทำใหม่ดูใหม่ทำผ่อนได้ไหมเนี่ยพูดจริงนะเนี่ยพูดจริงนะเนี่ยโอเคคันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมีเดิมๆสวยๆเลยเดิมๆพัดเท้า MX อะไรนะพี่ MX พัดเท้า MX สวิงอาร์มนี่ก็อาร์มเดิมแท้ไหมพี่หรือเดิมเทียมก็หม้อน้ำอีกใบนึงอันนี้มาจากตัวรถหรือมาจากเจ้าของหรือพี่เปลี่ยนผมหารถมาอย่างเงี้ยอ่าฮะเจ้าของไม่มีอะไรมาเลยแต่เนี่ยเรามีแต่เฟรมเดิมกับล้อแม็กแค่นี้มีมาเน่าๆแล้วมาทำใหม่เลยนึกออกไหมสภาพไหนที่เรียกว่าเน่าๆตอนเนี้ยสภาพอยากจะมีลูกเข็นมาเข็นมาเลยกูต้องมาฝากเครื่องด้วยขนาดเข็นมายังได้สภาพนี่ยังถือว่าสุดยอดนะเนี่ยเขาทำเก่งๆด้วยเหมือนทำผีให้กลายเป็นคนได้นะเรามือสมัครแต่พี่ก็ทำรถมาหลายคันแล้วนะใครที่อยากเอารถมาฝากทำก็เอามาได้นะติดต่อเม้นไว้ข้างล่างคลิปเลยนะเดี๋ยวชี้เป้าให้แต่ไม่บอกนะโทรคุยกับพี่เขาเองไม่รับเนี่ยโอ้สรุปว่าไม่รับนะนี่ก็เหลืออีก2,000สุดท้ายแล้วนะคันนี้เห็นเขาขายกันอยู่ในเพจนะ25,000-30,000นี่ก็ขี่กันได้แล้วนะขี่ได้แต่ส่วนมากอยู่ไกลอยู่โซนที่3นะทุกวันนี้เราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยซื้อง่ายมากแต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้นะพี่
ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้เสพติดข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตอ่ะคนก็บอกโอ้สี่หมื่นห้าหมื่นโอ้พอเขาโพสขายจริงสองหมื่นสามหมื่นหมื่นเก้าหมื่นห้าเนี่ยยังมีขายเลยนะแต่สภาพแบบว่าพอขี่ได้อะไรวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างสภาพเนี้ยผมว่าเนี่ยที่เข้าลงขายน่าจะประมาณสามหมื่นห้าได้อันเนี้ยสามหมื่นห้าได้จานเจอเนี่ยของเดิมไม่ได้อะไรเลยอันนี้ทำเสร็จแล้วอยู่สี่หมื่นสามนี่คือเขาต้องจ่ายให้พี่ถูกต้องไหมสี่หมื่นสามก็เสื้อก็มันก็โอ้นะเครื่องนี่ผ่าใหม่ด้วยใช่ไหมการใหม่ลูกปืนผ่าสองรอบด้วยซีนใหม่พอผ่าเครื่องทีลูกปืนต้องเปลี่ยนอีผ่าเลือกรอบนึงนี่ต้องคิดตังค์ของยึดผ่าแทนก็แดกไปเลยเพราะว่าถ้าเอาไปลองก็เท่ากับเราได้เครื่องใหม่เลยนะพี่โอเคถือว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเครื่องมันจบแล้วอันนี้ก็เหลือแต่เขาไปแต่งเล็กๆน้อยๆนะทำอะไรก็ไปทำโอเคแพงไม่พอจะแพงเพิ่มไหมครับนี่พอแพงเองมากส่งดีนะขอบคุณพี่ออมมากเลยวันนี้ที่พามาดูเคียร์สวยๆไทยแบนด์อ่ะไปเลยไหมคันนี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูชุดสีของคันนี้นะเดี๋ยวดูชุดสีคันนั้นพี่คันนี้เหรอไม่ใช่นี่พี่ของเราว้าวอย่ากัดนะเว้ยโอ้โหอันนี้ก็ทำมาสี่วันใช่เออดูพี่นี่ตูดมาดำแต่มันเปิดอันนี้โอ้โหนี่เป็นวิเตอร์เลยอ่ะมีอยู่ชุดหนึ่งนะเนี่ยครบชุดเลยผมอ่ะถังด้วยนี่แปดสี่เดิมมีแตกบ้างไหมพี่เต็มหรือมาดีๆเลยเอาสีนี้เลยใช่ไหมสีเดิมสีเดิมสีนี้ลายนี้ด้วยมาตรงนี้แหกเลยมันล้มอ่ะอันนี้เขาก็ซ่อมมาแล้วเนาะโป้มาใหม่โป้มาเรียบร้อยแล้วทำมาราคาเท่ากันกับชุดราคาเท่ากันก็ราคามาตรฐานจะเอาวิกเตอร์ไปทำก็หน้าไม่มีอะไรคิดยังไงหรือเขาก็อาจจะลดหน่อยก็ต้องมา100 200อะไรอย่างเงี้ยเกินถูกไป100 200ถูกนี่คันนี้ผมจองแล้วนะครับผ่อนโอเคโอ้โหงามเว้ย SSR อันนี้คือสีแท้มันเลยใช่ไหมพี่เป็นอย่างนี้เลยนะสีมันสีนี้ติดรถมาแต่ติ๊กเกอร์ก็เพี้ยนไปเพราะเราไม่ได้ติ๊กเกอร์เปิดแต่ก็ใส่ไปได้เนาะโอเคพี่สวยๆถังหรือดูถังอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะใช่ไหมมันฟ้าแบบมันฟ้าฟ้าเงินเงาเงาหน่อยประมาณนั้นมีสองคันนี่แหละคือคันหนึ่งสำรองเสือมันเดียวรีบใส่เลยนี่ถังถังนี่มาบุกไหมพี่ต้องมาบุกนี่เขาก็ไปเคาะไปซ่อมมาเรียบร้อยแล้วทั้งเถิงนี่เขาล้างให้ด้วยน่าจะนะอู้สีสวยวะข้างในสนิมนะโอ้
ข้างในเงาแวบเลยสนุกสนิมไม่มีเลยงานเนี้ยอะไรพี่เนี่ยดูเช่นดูเหมือนทางใหม่เลยเนี่ยโอ้ตอนไปบุกข้างนี้ข้างนี้ก็บุกตรงนี้4,000จบจบทางนี้ก็ห้องนึง